วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับผมคนหล่อ2018นะครับหรือที่เรียกกันก็ Sunfade Overload นะครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าปังย่านะครับผมอันนี้คือปังย่าคือเป็นแบบฝ่ายพ่อไงแต่ถ้าเป็นฝ่ายแม่เขาจะเรียกว่าปังยายนะฮะหรือปังปู่ปังตาอะไรก็เรียกไปนะฮะโอ้โหมาถึงนี่โมโคตรหาเลยนะครับผมโอเควันนี้นะครับเราจะมาเล่นปังย่ากันนะครับคือผมเคยเห็นปังย่าเลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นแบบฉบับคอมนะครับคือเล่นในคอมนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับเป็นแบบฉบับมือถือนะครับคือผมจะบอกทุกคนอย่างหนึ่งนะครับคือตัวละครเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าโคตรน่ารักนะครับผมโอ้โหนี่แบบว่าแนวโลลิคอนโอ้โหชื่อว่าไทกินะฮะจริงๆตัวนี้ชื่อทิกินะครับทิกิเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับผมแล้วก็นมเล็กด้วยนะฮะ อันนี้เป็นแบบว่าสแตทของตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือสกิลนะครับการตีลูกพิเศษให้ลอยเป็นแนวโค้งลูกจะไม่หมุนเมื่อลงสู่พื้นนี่คือสกิลของคนนี้นะครับของแฟนผมคนนี้นะฮะมีแมวอยู่บนหัวอะไรประมาณนี้นะครับส่วนนี้คือตัวหลักของผมนะครับเป็นแบบว่าเหมือนเป็นกัปตันทีมไงคือตอนนี้ทีมนึงเนี่ยจะมีทีมผมเนี่ยครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะคือเราจะเล่นได้ทั้งหมด3ตัวเลยนะพร้อมกันนะฮะสลับกันตีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือชื่ออะไรเนี่ยมาใช่ไหมน่าจะอ่านถูกนะครับผมก็จะมีแบบว่า power เนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะครับส่วนอันที่เหลือนี่ก็อันกระติ๋วหลิวนะครับผมอันนี้คือเป็นสกิลของตัวนี้นะครับคือการตีลูกพิเศษให้ลอยต่ำไปกับพื้นและจะลอยสูงขึ้นก่อนที่จะตกสู่พื้นนะครับอ๋อการตีเนี่ยจะทำให้ลูกโดนมอนสเตอร์นะครับบนพื้นในขณะที่ลอยอยู่นะครับคือลอยอยู่ก็จะโดนมอนสเตอร์ได้นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมโอ้โหน้องสุดโปรดผมเลยคนนี้นะครับผมอลินหรือไอรินหรืออะไรช่างมันนะผมอลินหรือไอรินอะไรก็ได้หมดครับเนี่ยแบบผมชอบมากเลยแบบเด้งดึงเด้งดึงดีนะฮะหมายถึงว่าทรงผมเด้งดึงทรงผมเด้งดึงนะครับก็จะเป็นแบบว่าคนคล้ายๆออกแนวแบบต่างจากโลลิคอนนิดนึงนะครับนี่กูจะมาตีกอล์ฟหรือจะมารีวิวผู้หญิงวะเนี่ยโอเคก็พลังก็จะบาลานซ์กันนะครับส่วนสกิลของตัวนี้เนี่ยก็จะการตีลูกระเบิดแบบพิเศษให้ลูกบอลลอยเป็นทรงพาราโบลานะครับการตีนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายเป็น2เท่าด้วยการระเบิดมหาศาลอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแต่ถ้าทุกคนล็อกอินเข้ามาในเกมนี้นะครับมันก็จะมีของให้ด้วยนะครับแบบว่าถ้าทุกคนล็อกอินมาเนี่ยนะครับนี่คือกิจกรรมเช็คอิน7วันนะครับถ้าทุกคนเนี่ยเข้ามาแบบว่าเช็คอินทุกวันเนี่ยจะรวมกันเนี่ยได้เพชรทั้งหมด700เพชรนะครับคือวันละ100นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีของเหมือนในเกมปกติเลยเช็คอินในเกมทั่วไปแบบเช็คอินแล้วก็ได้ของตามวันนะครับผมเดี๋ยวไปดูตอนเล่นเลยดีกว่านะครับผมโอเคน่าจะไปเล่นได้แล้วนะมัวแต่บ่นโอเคครับนี่จะเป็นแบบสตอรี่นะครับผมคือเราจะเล่นแบบว่าตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับคือก็จะตีก๊อปนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นแบบด่านไปนะครับโอเคตอนนี้ผมเล่นถึงด่าน8ไงเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูเลยครับผมโอ้ตอนนี้โอ้คุณครับนี่ก็แบบว่าเป็นทั้ง3คนนะครับและผมชอบคนนี้ที่สุดแล้วแบบน่ารักดีแบบแนวโลลิคอนน่ารักนะครับผมเอาตรงๆนะทุกคนคือแบบว่าผมยอมรับเลยว่าผมไม่เคยเล่นเกมก๊อปมาก่อนนะครับและคือเกมเนี้ยเป็นเกมแรกที่ผมเล่นนะครับเพราะว่าแบบว่าผมไม่ได้เล่นไงผมไม่รู้ว่ามันต้องตียังไงแต่ที่แน่ๆรู้แค่ว่าตียังไงก็ได้ให้มันเข้าหลุมนะครับผมแค่นั้นแหละมาแต่อันนี้มันปังย่านี้นะครับผมมันแบบมันออกแนวตีไม่น่าเบื่อนะเนี่ยมันสามารถใช้สกิลอะไรได้นะเดี๋ยวผมจะใช้โชว์ดีกว่านะเดี๋ยวรออย่างนี้ก่อนผมก็ได้ไปฝึกพื้นฐานมาแล้วนะพอจะรู้แล้วว่ามันเล่นยังไงนะครับผมโอเคแล้วก็เล็งๆไปให้แบบว่าใกล้ๆหลุมนะครับกดใช้ถ้าไม่ตายตรงนี้ครับผมโอเคจากนั้นเรากดยิงมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมโอ้โหหน้าตาหล่อเหลาแล้วก็กดให้มันตรงสีฟ้าโอ้โหอันนี้ไม่ตรงนะครับผมเสียใจด้วยนะครับนี่ครับก็จะเป็นสกิลของเขานะครับประมาณนี้นะครับแบบว่าลูกไม่สูงมากนะสกิลของตัวนี้นะครับรอบต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับคือเราสามารถเปลี่ยนรอบได้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนใช้ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคนี่ป่ะก็สลับตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนอย่างนี้เดี๋ยวกูทำอะไรพลาดวะช่างมันนี่ครับดูสกิลตัวนี้หน่อยแล้วกันมายิงโอ้โหแคนนอนซีฟ้าโอ้โหตรงเป๊ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่ไงมันก็จะได้อย่างนี้นะครับตามที่สกิลบอกเลยนะครับเอามึงจะไหลไปไหนมึงจะไหลไปไหนเฮ้ยนี่ครับใกล้เข้าหลุมแล้วนะครับผมโอ้โหหลุมเยอะจริงๆนี่เราจะเปลี่ยนเป็นนี่ก็ได้นี่คนนี้นะครับชิบหายแล้วทำไมเปลี่ยนไม่ได้วะโอ้โหผมพลาดทุกคนผมพลาดเฮ้ยนี่ไงชิบหายแล้วกูจะมารีวิวให้คนดูแต่ดันพลาดซะเองเอาง่ายๆมันเปลี่ยนตัวได้แล้วกันครับมันเปลี่ยนตัวได้แบบมันเปลี่ยนใครเป็นกัปตันได้อะไรได้นะครับแต่ว่าไปเปลี่ยนข้างนอกนะถ้าจะเปลี่ยนเป็นกัปตันอะ
ประมาณนี้นะครับกรีนนี่ไงน้องโลลิคอนเราได้ตีแล้วนะครับตีเลยจึ๊บเล็งซีเลิกโอ้โหได้กู้นะครับโอ้เป๋โอ้โหเตะเลยโอ้โหน่ารักว่ะสุดยอดเลยทุกคนตีก๊อปไปด้วยดูสาวไปด้วยนะครับเฮ้เขี่ยเขี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมว่าผมไม่ผ่านนั่นไงแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะเออมันได้อยู่นะครับใช่ว่าจะแพ้เลยไม่ได้แพ้เลยนะมันมีให้เราตีทั้งหมด3รอบมันถ้าจำไม่ผิดแต่ผมเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยคือตีให้น้อยที่สุดเว้ยอันนี้คือความรู้ผมนะถูกไม่ถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือแบบว่าต้องตีให้แบบคล้ายๆกับตีให้ปริมาณน้อยที่สุดแล้วก็เข้าหลุมให้ได้เออเนี่ยแหละผมรู้แค่นี้แหละครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปศึกษามานะว่ามันต้องเล่นยังไงนะรู้แค่ว่าต้องตีเข้าหลุมประมาณนี้แหละเออชิบเล็งมาทางนี้โอเคอย่าให้มันตกทรายแล้วก็ยิงชิบโอ้โหตรงสีเหลืองเป๊ะปังยายครับผมปังยายโอ้โหเก็บไอ้นี่ไปด้วยสีม่วงๆคืออะไรไม่รู้เก็บเหรียญไหมเก็บมา1 อัน 1 อันเองเหรอโอ้มันก็จะเป็นของแถมนะพวกลงพวกเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบว่าให้เราเอ้ยตรงนี้มันมีแบบแป๊บนึงนะมันมีทรายครับเราไม่อยากตกทรายอ่ะมาทางนี้หน่อยแล้วกันเฉียงไปทางนี้โอเคประมาณนี้นะมานะน้องโลลิคอนเออโอ้โหได้กูดโอ้ยิงไหมครับยิงไปไอ้ตีไปยิงอะไรล่ะไม่ใช่ปืนนี่เฮียเรียกซะเป็นปืนเลยครับยิงไปโอเคต่อไปน้องอาหมวยของเรานะครับผมเล็งมาตรงรูหน่อยโอเคได้อยู่แล้วก็ยิงนะครับตียิงที่ไหนล่ะปังยายโอ้โหโอ้ยข้ามสายครับผมเข้ามาโอ้ยเกือบแล้วทุกคนอีกนิดเดียวเองเมื่อกี้โอเคมาตาสุดหล่อของเราครับไม่รู้ว่าเขาแบบออกแบบจากหน้าตาผมหรือเปล่านะเออแบบหน้าตาแบบหล่อเหมือนผมเลยนะเออลอกเลียนแบบอะโอ้ต้องแจ้งลิขสิทธิ์แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบผ่านนะครับคือพาคืออะไรไม่รู้นะครับมันจะมีพาโบกี้อะไรพวกเนี้ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบอกตรงคือทุกคนถ้าทุกคนแบบเป็นแฟนเกมกอล์ฟเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผมไม่รู้ไงคือแบบกูไม่มีความรู้แล้วกูจะมาสอนคนอื่นเนี่ยนะไม่ได้ไม่มีความรู้ก็ตอบว่าไม่มีความรู้นะครับผมก็จะบอกเท่าที่ผมรู้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นรอบที่3ที่เราต้องตีนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดโหอะไรจะน่ารักขนาดนี้แล้วก็จะยิงไปเลยชิปยิงโอ้โหสีเหลืองตรงเป๊ะมาดูดิว่ามีทรายอะไรอยู่ตรงนี้ป่ะไม่มีครับเราเฉียงมาทางขวานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบมาลงทรายไงเผื่อมันเป๋ชิปจึ๊บจ้าโอ้โหได้กู้ดโหได้กู้ดเองเหรออะไรวะมือไม่แม่นเลยทุกคนโอเคอันนี้รอบสุดท้ายครับผมไม่ใช่รอบสุดท้ายสิคือแบบเป็นรอบตาตีที่3นะครับคือเราต้องตีให้น้อยที่สุดแล้วก็แบบเข้ารูโดยการตีให้น้อยคนที่สุดนะครับอันนี้ไม่รู้จะได้ป่ะนะโอเคตีมาแล้วผมว่าไม่เข้าแน่นอนเลยว่ะโอ้โหนี่ยากอยู่อ่ะอยู่ไกลอยู่นะเล็งรูโอเคลองดูดิมันจะแม่นมั้ยชึบเอ้ยโอ้โหสีเหลืองใหญ่อยู่ได้อยู่ไปเอาเข้าใกล้รูที่สุดเฮ้ยใกล้รูอยู่นะหลุมเออหลุมกูเรียกสรูเลยเอ้ยจ้าโอ้โหน้องเด้งเราอย่าแป๊ะโอ้โหน้องเด้งตีเป๋อ่ะโอ้ขนาดนี้มึงเขียนลงก็ได้ไม่ต้องตีหรอกโอเคปังย่าเรียบร้อยครับผมเฮ้ย yes ผมว่าไม่ผ่านว่ะนั่นไงได้โบกี้ไปครับโบกี้รถไฟแต่ก็มิชชั่นก็สำเร็จนะครับใช่ว่าเราได้โบกี้แล้วมันจะไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าแต่ว่าดาวจะได้น้อยหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยได้ประมาณ1ดาวนะครับเออประมาณนี้แหละโอ้โหเปิดกล่องครับมีเปิดกล่องตอนเล่นเสร็จนะครับเนี่ยมันเป็นวาเลนไทน์เดย์เฟสติวัลด้วยนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมแบบวาเลนไทน์นะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาสุ่มกาชาปองให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่านะครับเพราะเกมนี้เนี่ยก็มีระบบสุ่มกาชาปองนะครับเหมาะสำหรับคนชอบลุ้นโอเคพอเราเล่นเสร็จเนี่ยมันจะมีของให้เราด้วยนะครับเนี่ยของให้เราเนี่ยให้ดูไอ้มาเนี่ยของเนี่ยแล้วก็มีไอ้นี่ครับโฮพินอะไรสักอย่างนั่นแหละ
โอเคเดี๋ยวไปเปิดกาชาปองดูแล้วกันจริงๆมันมีของให้เราซื้อด้วยนะเดี๋ยวเข้าช็อปดูก่อนเข้าช็อปก่อนไอเทมช็อปนะครับดูดิมีอะไรซื้อบ้างอันนี้จะเป็นการเติมเงินนะครับผมคือสมมุติว่าเราเติม69บาทเนี่ยเราจะได้เพชรมา105เพชรนะครับเติม279ก็จะได้420เพชรอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการเติมนะครับส่วนถ้าเติมแพงสุดก็น่าจะเป็น 3,000 บาทนะครับจะได้ 5,100 เพชรนะครับนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นกล่องใหญ่นะครับผมอะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยเติมประมาณนั้นแหละนะครับส่วนแพ็คเกจเนี่ยก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับเหมือนเติมซื้อป่ะเนี่ยเติมปุ๊บก็จะได้ทั้งชุดนี้นะครับเนี่ยทั้งชุดอะไรประมาณนี้นะครับคือจะมีของให้ซื้อเยอะนะครับแล้วก็มีให้เติมเยอะเช่นกันนะฮะอันนี้คือเราจะเอาเพชรเนี่ยมาแลกเหรียญอะไรประมาณนี้นะสมมติว่าตอนนี้เหรียญเรา 108,000 ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองเอาในแลกดู50เพชรจะได้ 5,000 เหรียญเข้ามาโอเคดูนะจาก 3,000 นะดูเห็นไหมก็จะเป็น 8,000 เห็นไหมเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับแบบว่าเอาเพชรมาแลกเหรียญนะครับเผื่อเอาเหรียญไปซื้อของไงอันนี้โฮพินนะครับโฮพินเท่าที่ผมดูน่าจะเป็นพลังงานนะถ้าจำไม่ผิดคือแบบที่ผมเล่นคือมันลดหรือว่าอะไรสักอย่างนี่ผมไม่รู้จริงๆอ่ะทุกคนผมไม่รู้นะผมไม่รู้น่าจะเป็นพลังงานของการเล่นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละหรือเป็นการตีหลุมอะไรสักอย่างแต่ไม่เกี่ยวกับการเล่นแน่นอนคือแบบคล้ายๆกับแบบว่าเป็นพลังงานอะถ้าหมดเราก็เล่นต่อไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยถ้าผมพูดผิดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอันนี้คือเป็นสัตว์นะครับผมแคดดี้นะฮะคือเป็นสัตว์ที่แบบว่าจำได้ไหมมันจะมีแบบตัวอะไรไม่รู้ตอนเราตีกอล์ฟอะมันจะมีตัวอะไรยืนข้างๆเราอะไอพวกนี้มันก็จะเพิ่มสถานะให้เรานะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าแคดดี้นี้นะครับจะเสริมสกิลพาวเวอร์ให้อะไรอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับจะเสริมพลังให้เราแบบดีขึ้นให้เราแม่นขึ้นนี่ไงแคดดี้นี้เพิ่มความแม่นยำนะครับความแม่นยำบวกร้อยเนี่ยอะไรประมาณนี้ส่วนผมเนี่ยซื้อมาเลยดีกว่านะรวยรวยต้องการซื้อเลยซื้อแล้วใส่ด้วยแบบความแม่นยำไงดูดิจะแม่นยำจริงเปล่าส่วนนี้จะเป็นลูกกอล์ฟนะครับคือเราแบบว่าลูกกอล์ฟก็จะมีผลเหมือนกันนะเนี่ยโครงกระดูกนะครับจะปรากฏขนาดอยู่กลางอากาศนะครับก็คือแบบว่าจะขยายแรงโน้มถ่วงเพื่อดูดไอเทมคือแบบไปใกล้ๆสิ่งของมันก็จะดูดไอเทมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็พวกไก่ก็แบบว่าอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มระยะการดิฟอะไรรองเท้าแมวอย่างงู้นอย่างงี้คือมันแบบมันจะเป็นเอฟเฟคของสิ่งของนั้นๆนะครับโอเคผมซื้อกระโหลกดีกว่าน่าจะแบบว่าเอาไว้ดูดของได้นะครับเพราะว่าเผื่อเราเก็บของมาไงเนี่ยส่วนช็อปก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกาชาปองดีกว่าแต่ก่อนอื่นดูสเปเชียลช็อปก่อนสเปเชียลช็อปเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นของที่แบบเนี่ยเป็นเหมือนตังที่มันแบบไม่มีเติมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเนี่ยก็จะเป็นพระจันทร์อะไรเงี้ยคือน่าจะไม่มีเติมนะตังพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกาชาปองกันเลยดีกว่านะครับกาชาปองก็จะอยู่ตรงด้านซ้ายล่างนะครับคือกาชาปองเนี่ยจะมีให้เรานะครับคือวันนึงเนี่ยจะมีให้เราสุ่มฟรี1อันนะครับนี่อันสุดท้ายเลยเฟรนด์ชิปกาชานะครับแล้วก็สุ่มฟรีได้นะครับสุ่มฟรี1ครั้งนะครับผมจะสุ่มได้ทุกวันนะวันละครั้งดูการสุ่มก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเหมือนเปิดไพ่ยูกินะฮะเนี่ยเปิดหยิบไพ่มาคืออะไรเอ่ยโอ้โหนี่มันเป็นอะไรวะเนี่ยไทกิสแตมป์นะครับโอ้น้องโลลิคอนของเราโอเคเนี่ยก็จะมีกาชาปองอันแบบว่าแพงๆนะคือเป็นพรีเมียมคอสตูมกาชาอะไรอย่างเงี้ยลองดูไหมลองดูก็ดีนะเดี๋ยวผมลองราคาที่มันถูกหน่อยเอาอะไรดีวะเอาเป็นตัวนี้ดีกว่านี่นะ450นะโอเค10ครั้ง450ครั้งหนึ่ง45อ๋อไม่แพงเท่าไหร่ถ้า10ครั้งมันก็จะแพงหน่อยเอา10ครั้งมาเลยแล้วกันโอเครวยรวยคนมันรวยสุ่ม10ครั้งครับผมครั้งแรกดูดีได้อะไรเปิดไพ่ยูกิโอ้โห10ครั้งอ๋อมา10ครั้งทีเดียวเลยนี่หว่าเฮ้ยได้เป็นไม้ครับผมไม้ของตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะแบบว่าใส่ได้น่าจะเป็นไม้ของตัวละตัวนะครับคือไม่สามารถเอาไม้หัวนี้ไปใส่หัวนี้ได้เฮ้ยอันนี้แลว่ะมันบอกแล normal โอ้โหนี่ไง normal เฮ้ยแลเฮ้ยนี่ไงโอ้โห normal แลน่าจะดีแต่ไม่รู้ว่าอันไหนดีสุดนะแลแลน่าจะโอเคอยู่โอเคตัวใหม่ถูกปลดล็อกเว้ยมีตัวใหม่ปลดล็อกแล้วอย่าไปดูกันดิตัวใหม่ตัวไหนวะนี่ไงครับอย่าดูซิว่าตัวใหม่เนี่ยเราจะเอามาใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่อุ้ยมีตัวใหม่ปลดล็อกแบบหลายตัวเลยนะกดแซลมอนไปดิแซลมอนที่เป็นแบบกินซูชิน้ำแซลมอนนี่ครับเราได้ตัวใหม่มาแล้วแล้วกดไปโอ้โหชิบหายแล้วหลอกตัวหลักกูอีกนี่โอ้โหน้องโลลิคอนอีกแล้วว่าโอ้โหสุดยอดไปเลยเนี่ยครับถ้าใครแบบไม่อยากตีกอล์ฟตีไม่เป็นนี่วันๆก็เข้ามาดูได้นะครับผม
เข้ามาดูนี่มึงโรคจิตปะเนี่ยเฮียเข้ามาดูอย่างงี้นะผมโอ้น่ารักจริงเลยครับน้องสาวโอ้โหสุดยอดไปเลยดูอย่างงี้ทั้งวันนะฮะแต่ตัวนี้ผมยังล็อกอยู่เลยว่ะโอเคและของที่เราได้มาเนี่ยผมจะเล่นตัวนี้แล้วกันนะของที่เราได้มาพวกไม้กอล์ฟเนี่ยแล้วก็มาใส่ได้ครับเนี่ยเอาแรมาใส่ได้นี่ประมาณนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเพิ่มพลังสกิลอะไรอย่างงี้มันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเอฟเฟคของไม้นั้นๆนะครับเพิ่มพลังสกิล150เท่ากันนะครับแล้วก็กดใส่ไปเลยนี่เราก็ใส่ของแร่เรียบร้อยนะครับผมนี่ชุดก็มีประมาณนี้ครับผม normal ไม่ใส่ครับ normal กระจอกเกินไปเดี๋ยวเราลองอัพสกิลดูซิอัพได้เปล่ากดอัพเกรดเลเวลต่ำที่กำหนดนะครับคือมันยังอัพไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะเลเวลต่ำนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ครับนี่เป็นการอัพตัวละครนะครับผมใช้500เพื่ออัพแต่ตอนนี้เรายังไม่มีสแตมของตัวนี้นะอ๋อผมรู้แล้วสแตมไว้ทำลายสแตมมาไว้เหมือนเป็นชิ้นส่วนในการอัพนั่นเองนะครับแต่ว่าของไทกิเรามีแล้วนะอันนี้ก็เป็นแบบพวกแบบดีเทลอะไรต่างๆการตีเนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกนะครับคือเลเวลผมยังต่ำอยู่เอาไว้ง่ายประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไปดูตัวนี่ละกันนี่ตัวน้องไทกิของเรานะฮะไทกิของเราก็จะมีของมาใส่ด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมีไม้หนึ่งนะครับเป็นนอร์มอลนะครับอันนี้คือสกิลปลดล็อกเมื่อถึงแลอ๋อนี่ยังไม่ถึงแล390อันนี้310อันนี้ดีกว่าว่ะนี่390เห็นไหมสกิลพาวเวอร์อันนี้310เองเอานี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าโอเคใส่อันที่ดีกว่านะครับส่วนน้องแทกิตนี่มีให้อัปเกรดแล้วเห็นป่ะแล้วกดอัปเกรดพาวเวอร์ได้นี่อัปเกรดไปเอาแบบโหดๆไปเลยเราชอบคนนี้เราต้องเอาโหดสวยผู้ชายช่างแม่งครับผมเราไม่สนใจผู้ชายประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไอ้ตรงนี้อัพได้ปะเนี่ยเฮ้ยอัพได้ว่ะโอ้โหนะครับแต่ว่ามันต้องมีของครบไงตรงเนี้ยจริงๆมันก็เป็นพื้นฐานของการอัพอยู่แล้วครับผมทุกคนน่าจะไม่งงหรอกนะน่าจะไม่งงกันนะครับอันนี้คืออะไรป่ะมันขาดชิ้นส่วนนี้ใช่ป่ะตัวอัพไม่ได้นะครับเราต้องมีวัตถุดิบในการอัพนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะการอัพตัวละครอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวมาดูตัวกัปตันของเราบ้างนะครับว่ามีอะไรที่ดีบ้างไม่มีอะไรดีเลยอัพเกรดเท่าๆกันเร็วๆอัพเกรดไปอัพเกรดไปรวยหมดแล้วนะครับประมาณนี้ตรงนี้อัพเกรดไม่ได้ครับยังไม่มีไอ้ใบเขียวๆนี่นะครับเดี๋ยวลองไปอัพตัวนี้ดีกว่าตัวไอ้ตัวน้องเด้งดึงของเราอะน้องเด้งดึงนี่น้องเด้งดึงโอเคแล้วก็เอาอันไหนดีกว่ามั้ยน่าจะนี้น่าจะดีกว่า350นะครับโอเคอันนี้เท่าไหร่วะ310อันนี้ดีกว่านะครับประมาณนี้แล้วก็อัพน้องเด้งดึงหน่อยเลยอัพไปอัพไปโอ้โหอัพรัวเรียบร้อยครับผมประมาณนี้นะครับการอัพนะครับไม่ยากเฮ้ยแต่ว่าไอ้สาวแว่นคนนี้น่าลองว่ะน่าลองมาเล่นเนี่ยมีของแร่ด้วยครับ486เท่ากันเป็นแบบว่ามีธาตุด้วยนะสีเขียวๆใบไม้กับสายฟ้าสายฟ้าดีกว่าน่าจะแรงอะไรประมาณนี้นะครับลองไปศึกษาดูครับมันไม่ยากนะครับผมมันต้องใช้เวลานะเรื่องพวกนี้ถ้าผมแบบว่าศึกษาถ้าผมแบบบอกรายละเอียดทุกที่เนี่ยรับรองครับผมคลิปนี้30ชั่วโมงเวอร์ไปแล้วโอเคประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับเพราะว่าเนี่ยทีมเซตติ้งนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยมันใช้ได้แค่รอบละ3ตัวเท่านั้นนะครับเราจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกเนี่ยได้หมดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากเอาใครออกเลยอ่ะกูจะร้องไห้ทำไมโอเคเราเล่นตัวต้นฉบับไปก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตัวพวกนี้ผมว่าน่าจะดีอยู่นะ900น่าจะดีอยู่นะครับลองดูไหมลองดูตัวนี้ไหมผมว่าตัวนี้น่าสนนะแถมมีไม้ตีแลด้วยครับโอเคเดี๋ยวไปสุ่มกาชาต่อดีกว่านะครับเพราะว่ากาชาเนี่ยมีให้สุ่มเยอะเมื่อกี้เราสุ่มอันนี้นะเนี่ยเป็นไม้นะครับเป็นพวกไม้ส่วนนี้น่าจะเป็นพวกชุดนะครับลองสุ่มดูที่10ครั้งไปเลยสิบครั้งไปเลยรวยอ่ะคนมันรวยเออเปิดซอง10ครั้งได้อะไรเอ่ยอันแรกโอ้โหสุดยอดไปเลยชุดนี้โอ้โหสุดยอดมากโอ้โหชุดนี้ก็น่ารักนะครับโอ้โหชุดโอ้โหน้องไทกิโอ้โหน้องเด้งดึงโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้โหพี่หล่อโอ้โหน่ารักโอ้โหทำไมสีชมพูเยอะจังวะโอ้สาวแว่นโอ้โหโลลิคอนอีกแบบนึงนะครับน่ารักดีว่ะเขาแบบไอเดียในการออกแบบตัวละครที่ดีมากนะครับเดี๋ยวเราลองอันนี้ไหมมันแพงสุดอะไม่รู้ว่าคืออะไรนะวาเลนไทน์คอสตูมนะครับลองดูดิ
อาจจะได้ของที่เกี่ยวกับแต่งวาเลนไทน์นะครับแบบว่าเออนั่นแหละวาเลนไทน์อ่ะดูดีได้แล้วบ้างชุดของน้องเด้งดึงนี่เป็นชุดของสาวหัวชมพูโอ้โหชุดใส่อย่างงี้เหมือนไม่ใช่ไปตีกอล์ฟเออเหมือนไปไหนสักที่นี่แหละโอ้โหน้องเด้งดึงโอ้โหสาวแว่นโหเด้งดึงอีกแล้วโอ้โหเด้งดึงมาอีกแล้วโอ้โหเด้งดึงโอ้โหเด้งดึงรวยจริงเลยโอ้โหชุดนี้แล้วปะเนี่ยทำไมมันดูพิเศษจังวะนี่ไงครับชุดแลจริงด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปใส่ดูดิอะไรอ่ะคอนเฟิร์มไปดิเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นพวกแบบของที่แบบว่าเอาไว้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออของที่เอาไว้ลุ้นอะไรต่างอ่ะแต่ไม่ใช่พวกตัวละครพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นพวกใบพวกอะไรอย่างเงี้ยเออลองสุ่มหน่อยก็ดีวะอ่ะเอาไปต่อเลย10ครั้งเลยมาสุ่มดูสิโย่ได้ไรโอ้โหได้นี้ไม่รู้คืออะไรโอ้โหสมุดโอ้โหเพชรโอ้นี่มันอินฟินิตี้สโตนป่ะเนี่ยเหมือนเลยโอ้ได้ตังค์มา 7,500 โอ้ SR คืออะไรวะ SR คืออะไรซุปเปอร์แรร์หรือเปล่าเอ้ยผมว่าซุปเปอร์แรร์ว่ะเออน่าจะซุปเปอร์แรร์นะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นสักรอบดูดีกว่ามาดูความเปลี่ยนแปลงดูไหมว่าในเมื่อเรามีตัวละครที่ดีแล้วเราก็แบบเฮ้ยมีตัวใหม่ให้ไอ้นี่ด้วยว่ะโอ้โหเอาไปเลยลูเซียนะครับโอ้โหสุดน่ารักโอ้ไม่ต่างอะไรจากน้องเด้งดึงเลยอ่ะเฮ้ยน่ารักไม่แพ้กันว่ะเออลองใส่ของดิเอาแบบว่าชุดเท่ๆเลยอ่ะมีไหมมาอันนี้มันน่าจะสแตทเท่ากันนะแบบค่าเลยเท่ากันนะครับเอาชุดนี้ดีกว่าผมชอบชุดนี้นะเออชอบส่วนตัวชอบโอ้มันดูเข้าดีว่ะเออส่วนเสื้อนี่ก็ใส่นี้ไม้ติดกอล์ฟก็อันนี้แล้วกันนะโอเคครับประมาณนี้นะครับผมของน้องตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอัพไม่มีให้อัพนะครับไม่มีให้อัพเพราะตัวใหม่อยู่ยังไม่มีสแตมป์เอาง่ายๆดูนี่มีเสื้อแลมั้ยตัวนี้ไม่มีเสื้อแลว่ะแต่ว่าคนนี้มีเสื้อแลครับสาวแว่นนะครับสาวแว่นเนี่ยสาวแว่นเนี่ยชุดแลไม้แลโคตรโหดอ่ะอันนี้คือ power 88เออเท่ากันว่ะแต่ว่าจะมีสกิลตรงนี้ที่ต่างกันนะครับ Puri Power อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความแม่นยำเอาความแม่นยำดีกว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ชุดนิวเต็มเลยอ่ะโอเคชุดเยอะนะครับตัวนี้แล้วก็ไม้แลก็มีนะโอเคผมเอาประมาณนี้แล้วกันผมว่าผมอยากเอาตัวใหม่ลองมาเล่นดูนะผมว่ามันน่าจะโหดดีนะครับเออแต่ว่ามันอัปเกรดตัวนี้ไม่ได้อ่ะเสียดายถ้าอัปเกรดได้เนี่ยน่าจะโหดกว่าเดิมเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับตัวโลลิคอนตัวนี้ของเรานะครับก็ประมาณนี้นะไม่มีของอะไรใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับมีของเพิ่มมาแต่ก็เกรดเท่าเดิมโอเคเดี๋ยวเรามาจัดทีมเซตติ้งกันก่อนเราจะเอาคนไหนออกดีอ่ะเอาน้องเด้งดึงคนนี้ออกแล้วกันนะเราจะเอาสาวแว่นมาแทนนะครับเพราะว่าสาวแว่นนี่ผมว่าน่าจะโหดขนาดเลเวล1พวกพลังอะไรยังเท่ากับพวกนี้เลเวล10เลยนะเออก็น่าจะโหดนะครับเดี๋ยวลองเอาสาวแว่นมาเล่นดูไงว่าจะโหดหรือเปล่าโอเคงั้นเราไปกันเลยครับผมไปเตรียมเล่นด่าน9โอเคกดเรดดี้เลยครับมาดูซิว่ามันจะดีขนาดไหนเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับเราซื้อไอ้นี่มาแล้วใช่ไหมแบบเอ้ยมันไม่ถาวรใช่ไหมเนี่ย29 day นะครับ29วันอ๋อไม่ถาวรใช่ไหมผมคิดว่ามันจะถาวรแล้วก็เปลี่ยนรูปมาเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับอ่ะโอเคงั้นลองไปเล่นเลยครับผมไม่ต้องทำอะไรมากนะดูซิจะโหดกว่าเดิมป่ะตี1ทีเข้าหลุมอะไรเงี้ยเออมาครับได้เวลาเล่นแล้วนะครับผมโอ้โหถึงหน้าจะหล่อแต่มีคนหล่อกว่าว่ะโทษทีเอ้ยแต่ไอ้หน้าคนนั้นมันหล่อดีนะเว้ยแต่ว่ายังไงก็หล่อสู้ผมไม่ได้อะเออลองมาแบบว่าวางหลุมหน่อยวางหลุมโอเคน่าจะประมาณนี้นะโอเคครับแล้วเราก็ตีชึบปังย่าโอ้โหเนี่ยลูกใหม่นี่น่าจะมีแรงดึงดูดใช่ไหมลูกนี้เยอะฮะโอ้โหกิ้งไกลอยู่นะโอเคถือว่าดีมาน้องโลลิคอนของเราเฮ้ยเราลองเปลี่ยนตัวเป็นสาวแว่นดูดิสาวแว่นอาจจะโหดกว่านี้เอาสาวแว่นสาวแว่นครับสาวแว่นมาสาวแว่นตีดูอ่ะชึบอย่าเสียใจนะลองโลลิคอนพี่แค่อยากจะลองให้มันตีแบบเข้าโอ้โหเบาไปเคลียร์เลยเอ้ยโหสุดยอดเลยครับผมน่าจะผ่านนะอันนี้เรียบร้อยโอ้เซ็กซี่โอ้มึงไปเอาเก้าอี้มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเราที่1ครับผมโอ้
ได้ที่1ได้ไงวะเนี่ยแข่งกับบอทป่ะเนี่ยมาครับรอบที่2นะครับมันจะเล่นด่านละ3รอบนะครับอันนี้นะครับเป็นแบบว่าเนื้อเรื่องสตอรี่นะมาชึบ power สีเหลืองโอ้โหสีเหลืองตรงเป๊ะหูแรงแรงดูดไหมดูดไหมไม่ดูดไม่ดูดสงสัยไกลไปแต่มันดูดเหรียญอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ครับผมน้องโรลิคอนน้องโรลิคอนเฮ้ยเอาด้านนี้แล้วกันเนี่ยให้ตรงเหรียญให้ตรงเหรียญโอเคยิงไปจึ๊บจึ๊บโอ้โหปังยายโอเคครับโอ้แต่ลูกนี้ดูมีออร่านะแบบดูแบบสวยดิอ่ะไม่ใช่แบบลูกธรรมดานะครับโอเคครับแล้วก็นี่หน่อยวางนี้เราจะตีแรงหน่อยนะเยอะโอ้โหตรงเป๊ะโอ้ความแม่นนี่มันคืออะไรโอ้ตรงเป๊ะตรงเป๊ะแต่เลยว่ะมันไม่ใช่ว่าจะตรงตามที่เราเล็งนะครับเราเลยมาหน่อยอย่างน้อยตีแรงก็ลงหลุมวะถ้าตีดีนอกจากหน้าตาจะหล่อสู้พี่ไม่ได้แล้วยังตีกอล์ฟไม่เก่งอีกโอ้เป็นไงล่ะโอ้นึกว่าจะพลาดถ้าพลาดนี่ร้องไห้เลยนะโอ้โหดูท่าเต้นท่าเต้นโอ้โหนี่สุดยอดที่1อีกแล้วอันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับโอ้โหโหชุดสุดเซ็กซี่โอ้โหโอ้โหตีกอล์ฟโอ้โหชุดไม่น่ามาตีกอล์ฟเอาตรงแบบว่าโอ้โหมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตีกอล์ฟอ่ะมันเหมือนใส่ไปเที่ยวอ่ะโอ้โหตีกูดโอ้โหตีไม่ดีว่ะเฮ้ยยายนะอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำใจเย็นใจเย็นโอ้โหตกใจนึกว่าจะลงน้ำครับผมเมื่อกี้ผมตีแบบไม่ดีไปหน่อยนะฮะตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ตีไปแม็กโอเคปังย่าหลอดเหลืองมันใหญ่อยู่ครับเราก็น่าจะตีได้สบายโอ้โหโอ้โหเฉียดเฉียดโอ้เฮ้ยเฮ้ยใกล้ว่ะใกล้ว่ะเนี่ยน้องโรลิคอนต้องตีให้ลงนะตีไม่ลงพี่ตบนะโอ้โหโอเคลงอยู่แล้วลงอยู่แล้วลงอยู่แล้วแม่นขนาดนี้นะครับโอ้โหได้อันใหม่ด้วยครับแบบว่าไอ้นี่ใหม่อ่ะแบบเหมือนคะแนนใหม่น่าจะดีนะน่าจะดีกว่าพานะโอเคครับมิชชั่นสำเร็จนะครับผมสุดยอดไปเลยเชเบล่าได้กี่ดาวเนี่ยหวังว่าจะเป็นได้สัก2โอ้โหได้1ดาวเองเหรอวะโอ้โหอะไรวะจริงๆมันจะมีภารกิจให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ผมกะไปว่าตีกอล์ฟให้เข้ารูแค่นั้นแหละ ตอนนี้นะครับผมเวลก้าแล้วนะครับก็จะได้ของมานะครับเป็นแบบว่าไทกิสแตมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับของตรงนี้ได้เลยนะครับผมคือแบบมีของให้เรารับเยอะตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าใครเล่นเป็นปีก็มีของให้รับเป็นปีนะครับเล่นแบบว่าเล่นตั้งแต่1มกราจนถึง31ธันวาผมว่าตายพอดีนะ โอเคครับผมเกมการเล่นกอล์ฟก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจที่จะเล่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งโหลดลิงก์ทิ้งโหลดชิบหายแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดนะครับไว้ที่ด้านล่างแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมถ้าใครไม่อยากเข้ามาตีกอล์ฟก็เข้ามาส่องสาวนะมีแค่นั้นแหละโอเคครับทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับจริงๆมันมี PVP มีชาเลนจ์อะไรให้เราเล่นนะครับแต่ว่ามันก็ทุกคนคงจะเข้าใจว่ามันจะเล่นยังไงนะครับผมคงไม่ต้องสอนแล้วแหละเพราะว่าเล่นสตอรี่ก็รู้แล้วว่ามันต้องเล่นคล้ายๆแบบนี้แหละมันคล้ายๆสตอรี่นั่นแหละครับโอเคไปแล้วครับทุกคนถ้ามีอะไรที่ผมพูดผิดพูดถูกหรือว่าพูดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างของเกมนะครับแต่ว่าผมแค่มาแนะนำให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแบบว่าพื้นฐานโอเคนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปละบ๊ายบายลาไปกับน้องน้องโรลิคอนนะครับบ๊ายบายครับผม